สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้มาทำคลิปวอล์ก EP 2ครับผมนะแต่ว่าอาจจะแบบไม่ค่อยมีอะไรมากนะแต่ว่าในคลิปก็คือเป็นวันครบรอบของแฟนผมก็ถือว่าเป็นคลิปพิเศษสำหรับผมนะครับแต่ว่าผมอาจจะพูดอะไรได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับต้องขออภัยด้วยนะอาจจะไม่ค่อยแบบว่าเอาเป็นว่าช่างมันเถอะพูดอะไรเนี่ยนะครับก็เปิดมาที่ตึกใบหยกเลยนะครับผมไปเดทกับแฟนผมที่ตึกใบหยกนะในเวลาประมาณ 17:00 นนะครับจนถึง 1:00 นเนาะก็คือจะมีทั้งตอนที่แดดออกแล้วก็ตอนกลางคืนนะครับจะมีทั้ง2ฟิลลิ่งเลยนะจองเวลานี้ก็โอเคนะครับแถมก็โชคดีด้วยนะครับได้นั่งริมหน้าต่างนะครับสวยมากแฟนผมจองเอาไว้ให้นะแล้วก็เอาจริงแฟนผมเป็นคนแนะนำด้วยนะครับว่าแบบมาเดทกันที่นี่ไหมอะไรเงี้ยก็โอเคนะครับแต่ราคาสูงมากนะแต่ว่าคุ้มนะครับเพราะว่ามันได้วิวนะครับอาหารของที่นี่ก็เป็นบุฟเฟ่นะครับผมนะอร่อยมากนะครับก็ลองมากินกันได้นะแต่ว่าบางเมนูก็อาจจะเย็นนิดนึงนะบางทีมันแบบเตรียมมาอยู่แล้วอ่ะก็อาจจะต้องแบบคอมเพลนเขานิดนึงเนาะเรื่องของตรงนี้ก็โดยรวมอร่อยครับโดยรวมอร่อยนะครับหลังจากที่ผมนั่งกินนู่นนี่นั่นกับแฟนนะครับก็มีคลิปที่แฟนผมเอ้ยที่ผมถ่ายแฟนผมแกะกุ้งนะก็โมเมนต์น่ารักน่ารักนะครับผมแกะกุ้งไม่เป็นเนาะให้แฟนแกะให้นะครับแล้วก็ของหวานของที่นี่ก็อร่อยนะครับอร่อยดีนะผมสั่งมาแบบครบทุกเมนูนะครับก็น่าจะครบนะอาจจะไม่ครบหรอกแต่ว่าก็กินแบบหลักๆแล้วนะครับผมก็ครบนั่นแหละอ่ะแล้วก็มีคลิปลูกโป่งเว้ยมันมีลูกโป่งลอยมาครับมันเป็นแบบเหมือนลูกโป่งขายอ่ะอันนี้ไม่ค่อยขำเท่าไหร่นะผมรู้สึกว่าแบบมันสงสารพ่อค้าแม่ค้าว่ะเขาไออันนี้มันเป็นลูกคือถ้ามันเป็นลูกโป่งแบบเขาเรียกนะเหมือนขายได้แล้วเขาก็เอามาปล่อยเล่นอะไรเงี้ยนี่ก็โอเคแต่ว่าถ้าแบบเป็นลูกโป่งที่เอามาขายอ่ะแล้วแบบเขาทำหลุดมือไปอ่ะน่าสงสารนะน่าสงสารนะไม่ขำนะอันเนี้ยนะครับมันลอยมานะผมก็ถ่ายมาด้วยนะอ่ะแล้วก็อันนี้ผมก็เดินนะครับหาอะไรกินแต่ว่าเนื่องจากผมเห็นว่าพระอาทิตย์มันสวยมากก็ถ่ายมาให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่ครับพระอาทิตย์สวยมากดูดิเหมือนสตาร์วอร์เลยเหมือนดาวทาทูอินนะครับผมนะอันเนี้ยสวยมากไปถ่ายมานะครับแล้วก็ในส่วนของตอนช่วงเย็นๆนะครับเราก็เริ่มที่จะสั่งผมสั่งของหวานเพิ่มมาเหมือนกันให้มันครบๆนะครับก็คือตอนแรกก็สั่งของหวานมาแหละแต่ว่าก็สั่งเพิ่มมาด้วยก็คือเป็นเมนูเค้กนะครับผมหรือเขาเรียกอะไรนะอะไรวะหรือช่างมันเถอะแล้วก็ตอนกลางคืนนะครับเราก็เริ่มเตรียมจะไปดูวิวข้างบนแล้วนะครับตรงดาดฟ้าแล้วนะครับผมนะตรงดาดฟ้าก็ค่อนข้างจะสวยนะครับสวยมากนะเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับก็จะมีในส่วนของบาร์ด้วยนะครับเป็นบาร์นะครับแต่ผมไม่ได้มากินเหล้าอะไรนะก็เดินผ่านเฉยก็สวยดีนะครับผมแล้วก็วิวข้างบนนะครับผมถ่ายมาเยอะเหมือนกันนะก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับถ่ายมาเยอะมากนะครับเป็นวิวที่แบบว่าผมถ่ายจากบนตึกใช่ปะก็จะเห็นในส่วนของเซ็นทรัลเวิลด์บ้างนะครับสยามนะครับผมเห็นถ้ามองดีๆก็จะเห็นจตุจักรด้วยนะค่อนข้างแบบอาจจะต้องเพ่งสายตาดีๆมันก็มองเห็นนะครับผมแล้วก็พวกรถไฟถนนอะไรเงี้ยค่อนข้างสวยนะแล้วนี่ก็ถ่ายหน้าแฟนมาผมก็เอามาลงไม่ได้ขอแฟนเลยนะครับตูโดนด่าแน่นอนนะนี่นะครับลมแรงมากนะลมแม่งโคตรแรงนะครับแล้วก็ผมอยู่ได้ไม่ค่อยนานนะคือพอสักแป๊บนึงผมก็รู้สึกแบบมึนแล้วอ่ะก็เลยมาชั้นล่างนะครับชั้นที่เป็นชั้นบาร์นะครับผมที่มันไม่ใช่ชั้นแบบดาดฟ้าเพราะว่าดาดฟ้าผมไม่ได้มึนเพราะว่ากลัวที่สูงนะเว้ยคือชั้นดาดฟ้ามันจะหมุนเป็นวงกลมครับผมก็เลยแบบมึนหัวครับก็เลยขอแฟนลงมาข้างล่างนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยผมก็เห็นที่2เว้ยมันเป็นเหมือนแบบเป็นกล้อง2ทางไกลอ่ะผมก็ให้ผมก็เลยแบบเสนอแฟนนะครับว่าแบบมาส่องเล่นกันไหมอะไรเงี้ยก็แล้วก็ส่องเล่นกันทั้งคู่นะครับเด็กชายเทียพัฒน์หรือน้องอู๋เป็นไงบอกด้วยครับผมอยากส่องนู่นส่องนี่นะส่องไปมองพระจันทร์บ้างแต่มองไม่เห็นนะครับเพราะพระจันทร์มันอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วกล้องส่องทางไกลมันแบบมันปัดไปไม่ถึงนะครับก็เลยต้องส่องแบบพวกอย่างอื่นแทนนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ส่องกันทั้งคู่นะหลังจากที่เราทำนู่นทำนี่เสร็จนะครับก็กลับบ้านนั่นเองอันนี้ไม่มีอะไรนะวอล์กก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมในบ้านก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่ว่าเป็นโมเมนต์อะไรหลายๆอย่างมันก็ค่อนข้างสำคัญเหมือนกันสำหรับผมนะค่อนข้างหวานๆนะเดี๋ยวจะแกะกุ้งให้นะครับก็ขอบคุณแฟนด้วยน่ารักมากนะครับหรือว่าดูวิวนะครับไปนู่นไปนี่ส่วนใหญ่แฟนผมเป็นคนที่เสนอมาก็ถ้าไม่มีแฟนเราก็ไม่ค่อยได้เที่ยวกันนะผมพูดตรงผมไม่ใช่คนเที่ยวอ่ะแต่ว่าพอมีแฟนเราก็ได้ไปทำนู่นทำนี่ได้เจออะไรที่แบบ
แปลกตานะครับต้องขอบคุณแฟนผมด้วยนะก็รักแฟนมากๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันซีโอเก่งกูดบายครับผม